สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TheSaMET!NEWS ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับYo Arabica นะครับโดมนะครับสำหรับวันนี้จะอวยพรให้ขุมชัดลึกนะครับขอให้ขุมชัดลึกไม่มีวันที่มีข่าวไม่น่าสนใจมีแต่ข่าวน่าสนใจตลอดและมีแต่ข่าวอยู่นานๆไปและอยู่ในจิตใจของคนไทยตลอดไปนะครับผลงานโดมช่วงนี้ทำอะไรบ้างผลงานก็ช่วงนี้เอาจริงๆนะช่วงนี้ไม่ได้มีงานอะไรเยอะเพราะโดมตั้งใจเรียนโดมเพิ่งไปสมัครเรียนใหม่ไปเรียนธุรกิจแต่ก็ถ้าล่าสุดพูดถึงแบบเดินแบบนะครับก็มีของTheSaMET!NEWSก็เพิ่งเดินของTheSaMET!NEWSไปนะครับได้แล้วเรียนโรงเรียนที่ไหนเอ่ยก็เรียนที่นิวตันสกูลนะครับยืนยันว่าโดมเป็นนักเรียนใหม่ที่นิวตันนะครับตรงที่ตึกสยามตึกใหม่ของที่สยามนะครับผมแล้วเป็นไงบ้างเรียนคณะอะไรเรียนคณะแบบธุรกิจนะครับคือถ้าเรียนปีเดียวให้ผ่านได้ก็ต่อที่มหาวิทยาลัยแค่1ปีแล้วก็ได้บัชเลอร์ซึ่งปีนี้มันจะหนักนิดนึงและด้วยความว่าถ้างานเข้ามามันต้องเรียนรู้การจัดการแบบบำรุงงานกับโรงเรียนให้ได้นะครับซึ่งมันจะเป็นชาเลนจ์มากแต่ต้องทำให้ได้นะครับเรียนเชิญเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เรียนศึกษาต่อให้มาเรียนกันต่อเลยเอาเป็นว่าถ้าผมพูดในมุมแบบจริงจังนิดนึงนะครับความรู้มันเป็นอะไรที่มันสำคัญมากถ้าเรารู้เยอะมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าบางคนอ่ะไม่รู้อะไรแล้วก็ตายไปก็ไม่รู้มันควรจะรู้อะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านธุรกิจหรือว่าเรื่องด้านจิตวิทยาอะไรก็ตามไปอ่ะขอให้เป็นเอ็กซ์เพรสนะครับควรทุกคนไปเรียนนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีเงินไปเรียนไม่เป็นไรสมัยนี้เรามีอินเทอร์เน็ตมันสามารถหาข้อมูลได้นะครับพูดถึงข้อมูลจริงอะไรคือข้อมูลจริงมันต้องเรียนไปจนเราเอาความคิดของทัศนคติมาเชื่อมต่อกันถ้ามันเชื่อมต่อกันมันคือข้อมูลจริงนะครับเพราะข้อมูลมันหาได้จากเน็ตได้นะครับหรือว่าอ่านหนังสือเยอะนี่เลยนะครับพูดถึงการบูลลี่กันในสังคมออนไลน์นิดนึงบูลลี่สังคมออนไลน์ถ้าพูดสวยๆมันก็ไม่ควรนะครับมันไม่ควรบูลลี่เพราะว่ามันทำร้ายจิตใจแต่ก็ความเป็นจริงมันก็ทำอะไรไม่ได้นะเอาเป็นว่าเท่าที่ผมเรียนจากพระอาจารย์เอกชัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมคือทุกอย่างอ่ะความรู้สึกอ่ะความทุกข์อะไรอ่ะมันเกิดจากเราจริงเพราะว่าถ้าพี่สมมติพี่นักข่าวจะพูดไม่ดีกับโดมมันอยู่ที่โดมว่าโดมจะรับข้อมูลนั้นให้เข้าในสมองโดมและทุกตัวเองไหมหรือไม่รับข้อมูลนั้นแค่อยู่เฉยๆก็เอาเป็นว่าอยู่กับชีวิตจริงคุณจะเป็นใครก็เป็นได้หมดนะครับไม่มีใครว่าอย่าไปใส่ใจมากเพราะว่าถ้าคุณใส่ใจมากคนที่ชอบแกล้งเธอเขาจะได้ reaction และมันเป็นสิ่งที่ต้องการนะครับเงียบดีกว่าเงียบความเงียบมันเป็นอาวุธที่อันตรายมากนะครับบอกเลย